อาจารย์พูดเรื่องกัญญาณีหน่อยคือหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องกัญญาณีเลยใช่ไหมอัลลอฮ์มันอะไรกันนักกันหนานะคนน่ะครับคืออาจารย์อามีนเคยฟังไหมเคยฟังอาจารย์อามีนเคยถามด้วยตัวเองไหมเคยอ้าวแล้วก็ทำไมล่ะแล้วไม่ได้พูดหรือไง ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ผมเข้ารายการอาจารย์ราชิดีนก็ว่าเขาถามอาจารย์ราชิดีนแล้วเราไม่ได้พูดประเด็นไหนบ้างล่ะประเด็นไหนบ้างล่ะที่เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับกัญญาณีหรือจะหมายความว่าจะให้เราพูดนี่หมายความว่าคนนั้นคือกัญญาณีต้องไปด่าเขาเอ่ยชื่อแล้วก็ด่าเขายังไม่พอด่าตระกูลเขาด่าครอบครัวเนี่ยสังคมของเรามันเลยเถิดครับอาจารย์อามีนผมว่าเลยเถิดมากเลยมันเลยเถิดยังไงอ่ะไปหุกกลมคนเป็นตระกูลน่ะพอได้ยินนามตระกูลนามสกุลมะซอแล้วโอ้โหนี่นามตระกูลบิดอะห์ไอ้ตระกูลชิริกไอ้ตระกูลกอดยานีไอ้ตระกูลชีอะห์ไอ้ตระกูลซุนนะห์มันอย่างนั้นหรือไม่ใช่ฮะถามว่าอะกีดะห์ของคนนี่มันลงเหล่าเหรอเปล่าแล้วก็จะสลับไหนล่ะเขาให้ฮุกกลมคนเป็นตระกูลน่ะไม่มีอ่ะมันเลยเถิดกันเกินไปนะพอได้ยินนามสกุลนี้แล้วก็โอ้โหมันอะไรกันน่ะและอีกอย่างนึงถ้าเกิดพูดแบบนี้จะกลายเป็นว่าปกป้องเขาอีกมันอะไรเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะงั้นมาตรฐานของเราอาจารย์อามีนพี่เราพูดเราไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยแซ่เขาเอามาด่าเราชี้แจงถูกผิดว่ามันถูกยังไงอัลเลาะห์ว่าไงนบีว่าไงอันนี้ไม่ถูกยังไงอันนั้นไม่ถูกยังไงจะไปโดนใครช่างหัวมันใช่ป่ะครับผมเราพูดวิชาการนี่เราพูดอย่างนี้มาตลอดใช่มั้ยครับแม้กระทั่งเราพูดเรื่องชีอะห์แล้วก็เอ่ยชื่อใครต่อใครป่าฮะเราก็พูดถึงพฤติกรรมในตำราของชีอะห์อย่างนี้ครับแล้วก็ทำไงหรือว่าจะต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยแซ่เอ่ยนามสกุลเอ่ยวงตระกูลมันอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วไม่ใช่เราครับหรือว่าไม่เอ่ยชื่อเขาเอามาด่าไม่เอาตระกูลเขามาด่าแล้วถือว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นหรือสังคมเขาแบ่งกันแบบนี้เหรอก็นั่นน่ะสิเราเองก็งงอยู่แล้วก็มาถามทำไมแล้วมันถามว่าอาจารย์ฟาริดไม่ได้พูดหรือคืออยากคือมาถามติดหลักประเด็นไหนล่ะไม่ได้พูดก็พูดหมดแล้วเอาประเด็นไหนประเด็นหลักๆของกอดยานีก็เกี่ยวกับเรื่องมุอ์จิซาตเรื่องอะไรที่มันดูแล้วมันฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติอะไรเขาก็จะปฏิเสธแล้วก็จะเอาเหตุเอาผลของตนเองไปสาธยายไปอธิบายรเราก็ชี้แจงตอบมาแต่ละประเด็นแล้วก็จะเอาอะไรไม่สะใจป่ะฮะไม่สะใจป่ะจะให้เราไปตามกระแสคือเขาตั้งมาตรฐานของเขาอย่างนั้นแล้วเราจะให้เราไปอยู่ในมาตรฐานของเขาไม่ใช่มาตรฐานของซะลัฟนะอย่างนั้นน่ะด่าคนเป็นตระกูลน่ะไม่ใช่ฮุกกลมคนเป็นตระกูลน่ะครับพอได้ยินตระกูลมะซอนี่ตระกูลอะไรตระกูลสุนนะครับตระกูลคุณมาซออาจารย์อามีนรับรองได้ไหมว่าในตระกูลของอาจารย์อามีนเนี่ยเป็นสุนนะทั้งหมดไม่ฮะไม่แล้วก็เป็นยืนในแบบซะลาฟีทั้งหมดก็ไม่ใช่คือถ้าไม่ใช่แล้วถ้าจะไปฮุกกลมตระกูลคนอื่นเขาทำไมล่ะคนไหนไม่ถูกก็ว่าไปสิครับมันเยอะไปคือที่นำเสนออย่างที่บอกกับท่านพี่น้องในช่วงแรกว่าคือเรานำเสนอวิชาการเราก็บอกว่าวิชาการเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือหลักความเชื่อของกัญญาณีเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือชี้แจงและก็บอกให้ท่านพี่น้องหมดแล้วเอาเรื่องไหนบอกมาถึงเรื่องไหนที่เราหมกไว้เราไม่พูดเอาลองว่ามาสิจะมาเอ่ยลอยๆเห็นคนเขาหาว่าเราไม่พูดเข้าใจผิดต่อเราว่าเราไม่พูดเราไม่อะไรเราปกป้องที่เรื่องอื่นแล้วก็เอาเต็มที่โอ้ก็เต็มที่ในแง่มุมวิชาการเราเต็มที่ทุกเรื่องอยู่แล้วมีเรื่องอะไรล่ะที่มันไม่คือเอาถ้าอยากจะวางมาตรฐานว่าถ้าจะพูดหมายถึงต้องไปด่าเขาไปด่าตระกูลเขาก็เอาด่าให้มันทุกตระกูลสิเอา
มาตรฐานอย่างนั้นครับเพราะว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่นะแล้วก็เหมาทั้งหมดไม่ใช่นะอะกีดามันไม่ลงเหล่านะเป็นคนๆไปใครถูกใครผิดก็ว่าเป็นคนๆไปไม่ใช่เหมารวมเออได้ก็ถามคนฮุกกลมนะรับรองตระกูลตัวเองได้ไหมว่ามีคนอะกีดาเป๊ะๆทั้งหมดเลยก็รับรองไม่ได้ถ้ารับรองไม่ได้ก็อย่าไปฮุกกลมตระกูลอื่นเขาแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยซะลาฟีแท้นี่อะไรกะอะไรอาจารย์อามินหมายถึงบอกว่าถ้าเกิดคนอื่นไม่เหมือนตัวเองไม่ใช่ตัวเองก็คือไม่ใช่ของแท้ของเทียมคือถ้าเกิดจะบอกว่าอย่างเช่นในกรณีคนอื่นก็พูดกันเราไม่พูดแสดงว่าปกป้องเนี่ยสังคมก็จะมองกันแบบนี้แล้วเราไม่พูดหรือไงพูดแล้วพูดเยอะด้วยเพียงแต่วิธีพูดคือผมตอบคำถามในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับแนวคิดของกอดิยานีบางทีตอบจนรู้สึกกระดากแล้วนะอะไรถามอีกแล้วเรื่องนบีอีซาเนี่ยถามจังเลยเรื่องท่านหญิงมารยามเนี่ยถามจังเลยเรื่องอะไรตอนไอ้อีกแล้วครับเราตอบจนไม่ไหวจะตอบแล้วอะไรเราไม่พูดก็พูดหมดก็ไม่รู้อย่าไปบ้าตามกระแสเขาเลยเราทำงานของเราดีกว่าครับผมนะมีอะไรหรือจะถามประเด็นไหนเอาว่ามาเขามีไหมมีไหมไม่มีมีให้เราพูดประเด็นไหนไหมบ่าก็แค่พูดว่าให้อาจารย์พูดเรื่องกอญานีหน่อยก็พูดไปแล้วแต่ว่าสังคมของเรามันมักง่ายอ่ะคือไปให้ข้อหาอะไรสนับสนุนกอญานีครับคือใครไม่ตรงกับมาตรฐานตัวเองอ่ะเอาข้อหานี้ไปไม่ต้องข้อหานี้ไปมันง่ายครับ